ค่ะพี่อุดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเราจะฝันร้ายหรือฝันดีต่อคะวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเริ่จมันเป็นวันจันทร์ที่ผมเริ่มที่จะรู้สึกว่าหุ้นมันไม่ค่อยถูกแล้วไม่ค่อยถูกแล้วเราก็เริ่มที่จะปรับอย่างเช่นวันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนวิธีแนะนำหุ้นละจากหุ้นมาตรการเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเริ่มที่จะเตือนแล้วนะเริ่มที่จะเตือนว่าเอ๊ะมันขึ้นมาเยอะนะเรากำลังจะไปหุ้นอีกทางหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คนที่ตกรถหรือว่าไม่ได้ซื้อหุ้นเลยซื้อได้แต่ต้องมี trailing stop ครับแล้วก็ไม่ใช่จุดที่เรียกว่าต่ําขณะที่ว่าหน้าแบบต้องลุยซื้อกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วัดใจฮะวัดโดยโมเมนตัมตลาดเองผมก็มองว่าประมาณจุดแรกมันคือ1,200หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบถึงเจ็ดสิบนี่แหละเป็นจุดทดสอบตลาดตัวแรกเพราะว่ามันเท่ากับขึ้นมาแบบเต็มๆนะครับนี่คือภาพใหญ่ๆของตลาดนะครับเราก็เตือนให้ระวังการคอลเลกชันของตลาดไว้มาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับว่ามันต้องระวังไว้บ้างนะครับเพราะมันขึ้นมาเยอะนะครับเรารับตรงไหนฮะถ้าเป็นเดีก๋ยวรขณอีเป็นการพักฐานโอนะเฮคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับเชิญค่ะอ่ะตรงนี้ครับถ้าว่ากันตรงๆใครที่ลากเส้นน่าจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเราลากจากตรงนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมแท่งนี้นะตรงนี้มาตรงนี้นะเนี่ยนี่มันคือประมาณ100 จุดนะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็100 จุดเหมือนกันนะครับถูกไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้ก็คือประมาณ1470ครับตอนนี้ขึ้นมาเยอะนะฮะจะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดคุณนับตั้งแต่ตอนต้นทางมันที่ฐานมาเลยอ่ะมันเท่ากับขึ้นมาถ้าเกิดนับที่21270เนี่ยเท่ากับว่าวันนี้มันหนึ่งขึ้นไปไฮจริงๆประมาณ143กว่าเนี่ยขึ้นมาเกือบเท่าไหร่กี่ร้อยจุดเนี่ย200 จุดเนี่ยถูกไหมครับถูกไหมครับเกือบประมาณเกือบจะ200 จุดเลยถือว่าเยอะมากครับเยอะมากแล้วก็ค่ะค่ะเป็นการขึ้นแบบประเภทรุนแรงอ่ะเป็นการซื้อแบบพานิคบายเนี่ยค่อนข้างจะดุเดือดมากเพราะเนี่ยมันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่ตลาดจะมีการปรับฐานบ้างนะครับการปรับฐานนั้นอาจจะเป็นขาขึ้นหรือปรับฐานในขาขึ้นคือลงแล้วขึ้นปรับหยุดขึ้นแล้วขึ้นต่อหรือจะเป็นการปรับฐานแล้วคอลเลกชันลงมาแถวแถวประมาณหนึ่งสามหรือประมาณ1,400 จุดเนี่ยหรือ1,390 จุดเนี่ยก็ยังวัดยังตอบยากตัวชี้ตลาดเนี่ยเวลามันมีคอลเลกชันเนี่ยถามว่าวันนี้มีสัญญาณอะไรที่จะชี้ตลาดได้หรือเปล่าวันนี้นะครับตัววายุภาคเองอ่ะจะมีการแถลงครับจะมีการแถลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแถลงของวายุภาคเนี่ยก็นี่ครับประมาณ14:30เนี่ยการแถลงตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดว่าการค้ำประกันผลตอบแทนนะครับการค้ำประกันเงินต้นแล้วที่สําคัญที่สุดเท่าที่ผมรอดูคือหุ้นเนี่ยที่เอามาเข้าพอร์ตวายุภาคใหม่เนี่ยมันมาจากไหนถ้าซื้อใหม่หมดก็รอดตัวไปซื้อใหม่100%รอดตัวไปแต่ถ้าเกิดมีหุ้นแค่ครึ่งหนึ่งเราซื้อใหม่ก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดหุ้นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่มาจากวายุภาคขอคือโอนมาอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่านักทุนในตลาดคาดหวังมากเกินไปแล้วนะครับหุ้นอาจจะตกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วายุภาควันนี้แหละดีเทลวันนี้แหละประมาณบ่าย 2 โมงครึ่งถึงบ่าย 3 โมงเนี่ยจะรู้แล้วครับว่าจะตลาดเนี่ยจะไป1,500หรือจะมีการคอลเลกชันนะครับจะรู้แล้วทเพีราะวน่าี้ข่าเชวิญเดลียข่าวดีถ้าเป็นข่าวดีฝั่งวายุภาคแถลงข่าวดีคือแถลงในเนื้อหาอะไรถึงจะเป็นข่าวดีกันถ้าเป็นข่าวดีเนี่ยอ่ะอย่างเช่นผลตอบแทนนะคุณก็บอกว่าอ่ะ3%ก็ได้มากกว่า3%ก็แล้วกันแต่น้อยกว่า6ก็ได้อ่ะแล้วแต่จริงๆเขาบอกว่า9นะอีกอันหนึ่งคือเงินต้นอ่ะค้ำประกัน100%หรือใกล้เคียงโดยประมาณนะครับอันที่สามคือหุ้นซื้อใหม่อันนี้จะมีแบบประเภทซื้อใหม่เลยให้เยอะที่สุดนะเท่าที่จะซื้อได้อันเนี้ยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะนักทุนแบบเนี้ยเชื่อว่าการเข้ามาของวายุภักเนี่ยคือการเอาเงินเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดแล้วมันทําให้ตลาดหุ้นมันขึ้นแต่ถ้าเกิดอันนี้ครับอันเนี้ยสรุปคืออันนี้แหละถ้าเกิดบอกซื้อใหม่เลยอันนี้หุ้นจะขึ้นแต่ซื้อใหม่เนี่ยผมเห็นในโซเชียลบางที่บอกว่า
หุ้นในพอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหุ้นเนี่ยประมาณ50%เองนะที่เหลือเป็นตราสารหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ากองทุนนี้ตั้งได้100,000,000 บาทถ้าเป็นหุ้น50%ก็คือหุ้นแค่50,000,000 บาทเนี่ยอันนี้เริ่มคิดเยอะแล้วนะเริ่มคิดซื้อหุ้น50,000,000ไปหุ้นมาร์เก็ตแคปไทยเดี๋ยขวึ้นมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยเอ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญครับของโคเองคือที่มาของหุ้นในกองเนี่ยมาจากไหนไอ้เรื่องไอ้ผลตอบแทนเรื่องประกันเงินต้นเนี่ยรูผ้มว่ามฮะมันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วค่ะไม่ชัวร์แต่ไอ้เรื่องนี้แหละอันนี้แล้วมันดันเป็นตัวที่มีนัยยะด้วยผมเคยที่ผมก่อนหน้าผมเคยคิดไงว่าไอ้วายุพักเนี่ยตั้งมาเพราะรัฐบาลอยากได้ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองวายุพักตอนนั้นนะเมื่อประมาณเดือน2 เดือนที่แล้วอ่ะเป็นการจำนำหุ้นแต่ปรากฏว่าแถลงไปแถลงมามันไม่ได้ใช่จำนำหุ้นมันเหมือนกับก้ำกึ่งมันก็เลยไม่รู้ไงมันเป็นไฮบริดมันเป็นอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นผมว่าสำคัญสุดครับใครที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยรอดูการแถลงวายุพักบ่ายนี้ดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจว่าเอายังไงถ้าเกิดออกมาปุ๊บแล้วกลายเป็นข่าวดีบอกว่าเอ้าหุ้นทั้งหมดนั่นนะซื้อใหม่เลยเนี่ยแล้วก็มีหุ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าหุ้นมันก็ไปต่อแหละแต่ถ้าเกิดบอกว่าหุ้นทั้งหมดเราจะโอนมาจากวายุพักขอจบฮะอย่างนี้จบนะครับนะครับคงผมไมอา่จจะไหพมูดไม่เหมือนท่านอื่นนะแบบคนอื่จนอาากจจะจบอากกว่าเอ้ยวายุพาลุย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 แต่ผมมานั่งคิดเรื่องเนี้ยถ้ามันจะรวยได้ไงถ้าเกิดหุ้นมันมาจากวายุพักขอคือเมื่อเขาไม่ต้องไปซื้อเลยนะก็โอนปึ้งมาเลยคุณก็จ่ายตังค์ให้เขา10 บาทเขาก็โอนหุ้นคุณมาให้ปต.ประมาณ0.3 หุ้นจบอะไรอย่างเงี้คย่ะนะครับประมาณอืนี้มนะครับก็รอดูว่าที่มาที่ไปของกองเนี้ยหุ้นมาจากไหนถ้าเป็นหุ้นตัวใหม่ก็หมายความว่าไอ้ที่เขาเก็บมาก็ซื้อต่อได้ใช่แต่คถ้รัาบเป็นหุ้นกองเดิมก็ตัวใครตัวมันใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืสอรำาคยัญละตเอรีงยดนี้เนคราับะสำคัญตรงนี้นคะ่คะรับก็ไม่ผมเห็นจากอันไหนก็ไม่ได้ชัวร์นะไม่มีใครเขียนเลยนะว่ามันดีเทลมันเนี่ยหุ้นเนี่ยมันมาจากไหนไม่มีเลยนะพยายามหาแล้วก็ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเขียนเรื่องผลตอบแทนกับเรื่องการค้ำประกันเป็นหลักเลยนะครับสำคัญนะกองหุ้นนั่นเองนะทุกท่านได้เลยมีอะไรอีกไหมฮะพิวก็จริงๆเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาผมเข้ามาในกลยุทธ์แล้วก็แล้วกันเมื่อกี้เราบอกแล้วหุ้นเนี่ยเราไปที่เรามองถ้าเกิดมองแบบขึ้นเต็มๆสูตรเลยอ่ะก็คือ1,470นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองว่าในมุมของถ้าไปไม่ถ้าเกิดมันจะคอลเลกชันเนี่ยมีไหมมันก็มีถ้ามีเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละไอ้เรื่องของกองทุนวายุพักรายละเอียดเนี่ยคนเนี่ยเขาสนใจไหมจะซื้อขนาดไหนจะยังไงอันนี้มีผลกับตลาดเลยนะเราตอนนี้เราแยกตัวจากออกจากตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับฟันโฟลว์ตอนนี้ที่เข้ามาในเอเชียเนี่ยก็เมื่อก่อนหน้าเข้ามาในเอเชียเนี่ยไม่สนใจไทยเลยนะขายไทยอย่างเดียวแล้วก็ซื้อเอเชียที่อื่นแต่วันเนี้ยเขาเริ่มซื้อหุ้นที่ไทยมาแล้วเนี่ยวันนี้เรื่องฟันโฟลว์เนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นอีกอันหนึ่งคือที่ผมทําบทวิเคราะห์กันมาก็คือว่าวันเนี้ยตลาดนักทุนต่างประเทศเองเนี่ยมีการช็อตหุ้นออกไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอ่ะน่าจะพอตลาดขึ้นมาใช่ไหมเขาน่าจะถูกบีบให้มีการทำช็อตเขาไว้ช็อตกลับขึ้นมานะครับมันก็จะมีหุ้นจำนวนหนึ่งหลายๆตัวนะครับที่น่าจะถูกช็อตกลับนอกจากเขาไว้ช็อตกลับอันนี้คือสิ่งที่ผมเปลี่ยนนะในกลยุทธ์ของผมเองวันนี้บอกว่าหุ้นขึ้นมาเยอะวันนี้เนี่ยเราเริ่มแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะครับหรือการเปลี่ยนกลุ่มนะครับหรือการคอลเลกชันไว้ด้วยโดยกลุ่มที่สิ่งที่เรามองคือหุ้นที่ก่อนหน้านี้เราแนะนําเป็นหุ้นค้าปลีกหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการเนี่ยวันนี้มันจะสวิตแล้วมันจะเริ่มสวิตแล้วเราเริ่มไม่ต้องทุนนะส่วนใหญ่เริ่มสวิตออกแล้วแต่เรายังไม่ได้ขายนะเราเริ่มให้เตรียมตัวตรงนี้ใครทําได้ทําไปเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมาจูนอีกทีหนึ่งหุ้นที่เราเปลี่ยนแปลงถามว่าเราขายเราทริมหรือเราลดหุ้นมาตรการออกนะครับเราเติมหุ้นอะไรเข้าไปไม่ได้เติมวายุพักนะเราเติมหุ้นที่เป็นเรื่องคัฟเวอร์ช็อตครับเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวการคัฟเวอร์ช็อตกลับมาจะมาหุ้นที่เราเลือกมา3 ลำดับแรกในการทําเขาจริงๆเรามีทั้งหมด10 ตัวนะแต่เราเลือกมาทั้งหมดให้ในพอร์ตเนี่ยเลือกมา3 ตัวมาเชียร์ก็คือ AWC บ้านปูแล้วก็แลนด์แอนด์เฮ้าส์ครับ3 ตัวนี้นะเอามาเชียร์นะ AWC บ้านปูแล้วก็แลนด์AWC บ้านปูแล้วก็แลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูทีละตัวกันแล้วกันนะครับ
คือผมไม่ได้รู้หรอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไปยังไงแต่ว่าด้วยขึ้นมาเยอะแล้วก็เรามองว่ายังไงก็ตามเนี่ยตลาดเนี่ยมันต้องมีคอลเลกชันบ้างมันแทนที่เราจะปล่อยให้ตลาดคอลเลกชันก่อนเราทําก่อนเลยดีกว่านะครับเราก็เลยเลือกนี่คือที่มาของการตัดสินใจครับว่าทําไมเราถึงแนะนําเป็นหุ้นเข้าไปช็อตมากกว่าที่จะไปเน้นเรื่องมาตรการเศรษฐกิจ AWC ครับมาดูกันวันนี้เนี่ยเปิดปรากฏว่าสูงเนี่ยแต่ก็เริ่มแท่งแดงตามเซตเลยนะตอนนี้ครับนะครับก็มาดูกันตอนนี้มองแล้วเนี่ยวเัปน้นาี้เนี่ยเปาิดปรากฏต้านว่แารกสูปงระมาณเนสื่ัอกงจากก็แถวเริ่ๆมบแาทท่งแดงเจ็ดสคิรบับแปเดป็นนะครับแล้วก็ต่อไปก็ประมาณ3.96 บาทนะครับจังหวะซื้อนะครับผมว่าย่อซื้อดีกว่าครับตอนนี้แถวแถวประมาณ3.64 บาทแถวๆนั้นนะครับนี่คือ AWC นะครับบ้านปูจริงๆบ้านปูเนี่ยก็มีการขึ้นมาหลายๆวันอยู่เหมือนกันก็เหมือนกันฮะลงมาก็คือลงมาก็คือซื้อประมาณแถวแถว6 บาทนะครับแล้วก็เป้าต่อไปก็ประมาณสักแถวแถว6.50 บาทอีกตัวหนึ่งคือแลนด์ฮาวส์ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ถูกลงมาลึกเหมือนกันแล้วก็ราคาเริ่มตวัดกลับนะครับก็เหมือนกันฮะเช่นเดียวกันฮะก็รอย่อฮะแถวแถวประมาณ6 บาทนะครับก็เป้าที่มองตอนนี้ก็จะเป็น6.50 บาทราคาเดียวกับบ้านปูเลยนะครับขณะเดียวกันผมอาจจะเสริมอีกนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้มองซื้ออย่างเดียวแต่ลืมด้วยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีหุ้นที่เปิดช็อตเพิ่มขึ้นด้วยหรือแม้เพราะฉะนั้นเราก็เตือนเหมือนกันหุ้นที่เปิดช็อตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราเตือนหลายๆตัวนะครับที่เปิดช็อตแล้วก็เราบอกว่าหุ้นแบบนี้ถ้าขึ้นมาเนี่ยให้ขายหรือว่าระวังการถูกช็อตด้วยนะครับก็คือ3 ตัวก็ได้โฮมโปรแพลนบีอีชิแล้วก็ RCL นะครับผมให้ดูทีละตัวนะครับผมโปรฮะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตัวเลขเขาเรียกว่าข้อมูลตัวเลขผมเก็บตรงนี้ฮะนี่ Excel ฮะนี่คือ Excel ที่ผมใช้ในการดูในการประเมินว่าเอ้ยหุ้นตัวไหนถูกช็อตเพิ่มหรือหุ้นตัวไหนเนี่ยถูกช็อตน้อยลงหรือว่าเข้าไปช็อตเพิ่มขึ้นเราก็จะนั่งมอนิเตอร์ทุกวันแล้วก็เราพบว่าหุ้นเมื่อกี้เนี่ยถูกช็อตเพิ่มขึ้นครับคือโฮมโปรนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวแพนบีครับนี่ก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะแพนบีก็ถูกช็อตเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมีอยู่อาจจะเลือกขายก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออิชิครับครับนี่ก็เหมือนกันฮะขึ้นมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ถูกช็อตเพิ่มครับแล้วก็ RCL ครับก็เหมือนกันถูกช็อตเพิ่มเหมือนกัน4 ตัวให้ระวังมันเนี่ยเราแนะนําทั้งสองขาเลยครับเราโยกมาอยู่ในสาย cover short แล้วแล้วก็หุ้น cover short คือที่ซื้อ AWC บ้านปู LH นะครับก็ลงมาน่าสนใจครับแล้วก็หุ้นที่เรียกว่าถูกเปิดช็อตเพิ่มขึ้นแต่ราคาหุ้นขึ้นอยู่เนี่ยก็ระวังการถูกขายออกมาด้วยนะครับโฮมโปรแพนบีอิชิแล้วก็ RCL นะครับก็เช่นกันฮะในพอร์ตเราก็จะมีพวกหุ้นประมาณอย่างนี้อยู่นะครับน่ใคารจะทปีร่ะมาณนี้ครับถือครองหุ้นที่พี่อุดพูดถึงนะฮะที่จะโดนโฮมโปรจะโดนแล้วนะฮะแพลนบีอิชิ RCL น่าจะโดนนั่นเองใครถือครองหุ้นที่จะโดนในรอบนี้ก็ดูกันด้วยนะคุณค่ะแล้วก็มีประเด็นอื่นๆอื่นๆจริงๆมันจะอยู่ในเว็บของเรานะผมพูดนิดหนึ่งครับก็คือเช่นค่ะเดี๋ยวก่อนนะผมอยากจะแชร์ตัวไหนนะโอเคอ่ะเอางี้ดีกว่าเรื่องอินเด็กซ์ดีกว่าจริงๆแล้วอินเด็กซ์เนี่ยเราก็มีการรีไวซ์ตัวเลขอินเด็กซ์มาเป็นระยะนะครับเมื่อรอบสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณแถวๆประมาณต้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ทําเสร็จเมื่อวันศุกร์นะครับตอนนี้กําไรตลาดนะครับ EPS ตลาดเนี่ยตอนแรกเราทําไว้81.6ตอนนี้เราขยับมาเป็น85.8เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าดัชนีของเราตอนนี้จะขยับขึ้นได้เป็นประมาณ1,542นะครับของปีนี้นะครับทางเดินของดัชนีเนี่ยผมลากเส้นให้ดูคร่าวๆว่ามันหน้าตาจะเป็นแบบไหนวันนี้มันขึ้นมาแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็พักๆวันนี้แล้วก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะตรงนี้เนี่ยเรากำลังยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าสำหรับผมนะผมว่าเรากำลังยืนอยู่ในจุดกลแาถงวๆนี้อยู่ตรงกลางครับเราอยู่ตรงกลางอยู่นะครับก็เหมือนคนที่ซื้อมาตั้งแต่ต้นทางคุณยังพอโฮได้แต่อย่าให้ต่ําแบบเป็นจุดคัทลอสนะคือพูดง่ายๆหุ้นในสถานะตอนเนี้ยห้ามหลุด1,390 จุดครับถ้าหลุดเนี่ยมันคือการเปลี่ยนเทรนด์งั้นตราบใดก็ตามคนที่มีหุ้นมาตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยคอยมอนิเตอร์ว่าอย่าให้ต่ำกว่า1,390ถ้าเกิดยังอยู่ตรงเนี้ยสูงกว่าเนี่ยก็โฮต่อได้นะครับแต่คนที่ซื้อหุ้นมาใหม่เนี่ยต้องระวังแหละการตั้งสต็อปลอสจะต้องน้อยกว่าแหละไม่ต้องรอให้ถึง1,390เงินเดี๋ยวขาดทุนเยอะนะครับประมาณนี้นะครับมัน
นี่คือสิ่งที่อยากแชร์ครับคือตลาดไทยจริงๆมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองเป็นหลักเลยนะครับพูดง่ายผมบอกว่าหุ้นไทยที่ขึ้นมารอบเนี่ยการเมืองกับวายุพักเนี่ย80%ครับเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยเรื่องต่างประเทศเนี่ยมีผลต่อเราอะน้อยมากนะครับเรามาด้วยเหตุผลของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินด้วยเหตุผลของเราถ้าเราจะล้มถ้าเราจะสะดุดเราก็จะสะดุดด้วยเหตุผลของเราเช่นกันครับโอเคได้ค่ะลงทุนพอจะมองเห็นทิศทางนะฮะตอนนี้แต่ถ้าในกรณีที่ตลาดหุ้นไทยภายในของมันจบแล้วมันจะเกิดอะไรอีกกับมันหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแล้วที่เดินมาเพื่อรอคำตอบเมื่อมีคำตอบจะจบไหมฮะโอเคปกติสัญญาณตลาดก็ธรรมชาตินะครับดีที่สุดคือดีที่สุดคือจุดขายร้ายที่สุดคือจุดซื้อนี่คือสัจธรรมที่อยู่ในตลาดหุ้นเสมอมาเมื่อไหร่เมื่อวันไหนก็ตามทุกคนรู้สึกว่าเรากำลังอยู่บนสวรรค์นั่นแหละให้ระวังตัวเองดีๆนะครับว่าตลาดมันจะมีคอร์เรคชันเพราะฉะนั้นตลาดจะลงก็เมื่อตลาดรับรู้ข่าวดีไปครบถ้วนแล้วครับมันก็จะลงอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดอเมริกาจําได้ไหมครับว่าถ้าเราย้อนไปดูตลาดอเมริกาเมื่อ3 เดือน4 เดือนที่แล้วคนที่นักลงทุนอินเวสเตอร์บอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาคือสวรรค์ถูกไหมครับหุ้นไทยใช้ไม่ได้อย่าซื้อนั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่เขาพูดวันนั้นเนี่ยหุ้นอเมริกาอยู่บนสวรรค์ครับ7 นางฟ้าคือนางฟ้าและเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่ดูวันนี้สิครับแค่ผ่านไปประมาณสักไม่ถึงเดือนสิ่งมันกลับตาลปัตรกันในหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเหมือนกันนะหุ้นไทยก็ให้ระวังเวลาแอบสอบข่าวร้ายข่าวดีไปครบแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับมาอีกด้านหนึ่งเสมอแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยมันคือจุดไหนนะครับยากครับซึ่งทางผมเองก็จุดนั้นเนี่ยผมให้ไว้2 จุดคือ1470แล้วก็1540แถวๆนั้นนะครับก็ตอบยากครับเราจะตอบยากแต่เราแค่ประเมินไว้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่ตอบฟันธงจริงๆสำหรับผมเองคงยังมีความรู้ไม่ถึงได้แค่ว่ากันตามจุดแล้วเราก็จะคุยกับอินเวสเตอร์ทุกวันว่าเอ้ยยังไปต่อได้ยังไปต่อได้เพียงแค่สัปดาห์นี้ผมบอกว่าระวังแรงขายทํากําไรนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากแล้วมันจะชนต้านเราด้วยนะครับแล้วที่สําคัญคือวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าการแถลงวายุพักเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข่าวบวกหรือข่าวลบกับตลาดกันแน่นะครับแต่ข้องใจเมื่อสักครู่นักทุนเมื่อสักครู่นี้ครับตลาดหุ้นไทยเปิดในช่วงเวลา10 นาฬิกาครับแต่ตอนนี้เองนะที่ข้องใจมากมายที่กำลังเกิดขึ้นที่ตลาดหุ้นไทยที่บริเวณ1,420 จุดตรงนี้นะครับก็คือไม่ถึงชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นวอลุ่มทะลุมา36,000 ล้านครับมันคืออะไรคะตรงนี้คือตลาดต้องยอมแล้วว่าเวลาวอลุ่มตลาดจะเกิดเนี่ยมันคือการขึ้นและลงมันคือการขึ้นและลงนะถ้าเขาเรียกว่ารอบถ้าเล่นหลายรอบหุ้นจะขึ้นเยอะเมื่อเช้าเนี่ยสังเกตไหมครับผมนั่งดูอยู่ดีๆบวก 9 จุดแล้วอยู่ดีๆคือศูนย์ครับจาก9 เหลือ 0ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนี่คือที่มาของวอลุ่มครับวอลุ่มมันเกิดจากการที่คุณไล่ซื้อตอนเช้าแล้วคุณก็ทุบลงมาด้วยมันก็จะเกิดวอลุ่มสองขาซื้อขายวันนั้นวอลุ่มมันจะเยอะผิดปกติแน่ๆนะครับแน่ๆถามว่ามีวอลุ่มอะไรที่หุ้นตัวไหนที่สูงกว่าปกติเท่าที่เห็นนะตอนเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่สูงกว่าปกตินะมันก็แต่ละตัวอย่างที่เยอะนิดนึงที่เห็นแบบประหลาดๆมากๆก็คือตัว KBank เพราะ KBank เทรดเนี่ยเช้าเนี่ย3,000 กว่าล้านเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยแล้วทำไมอยู่ดีๆคุณเปิดตอนเช้าแล้วคุณไล่ปื้ดเสร็จปุ๊บทุบโคมลงมามันเกิดอะไรหรือเปล่ามันไม่ได้เกิดอะไรหรอกแต่มันเป็นอย่างที่ผมบอกอะเวลามันขึ้นมาเยอะปุ๊บเนี่ยเวลามันมีอะไรแบบมาสะดุดขานิดหนึ่งมันก็พร้อมจะล้มแล้วเมื่อเช้าเนี่ยมันมีสัญญาณตัวหนึ่งครับที่มันเป็นสัญญาณบอกตลาดว่าระวังว่าคุณอาจจะมีตอนเช้าคอลเลกชันคือเงินบาทครับถ้าใครได้ตามเงินบาทตอนเช้าเมื่อเช้านี้เงินบาทอ่อนค่าลงประมาณ50 ถึง 6 ถึง 70 สตางค์ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับเมื่อเช้าใครที่ก่อนตลาดเปิดแล้วดูตลาดทันเนี่ยจะรู้ว่าเราจะรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติบางอย่างคือเงินบาทอ่อนครับเป็นสัญญาณเตือนตลาดไทยล่วงหน้านะครับอันนี้คือตัวเตือนนะส่วนหุ้นเนี่ยมันก็อยู่แล้วฮะพวกเดลต้าอะไรพวกนี้มันก็ลงตามตลาดอเมริกาอยู่แล้วนะครับ
ราค่าเงินบาทตอนนี้เองมันอ่อนแรงนะจากใช่ครับ33 บาทนั่นแหละใช่ครับเงินบาทเราอย่าลืมนะที่หุ้นขึ้นมาเนี่ยแข็งมาเกือบตลอดมีกระตุกขึ้นมาหน่อยเดียวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วทนแข็งอะแล้วเมื่อวันศุกร์เราไปปิด33.34อะแต่เช้านี้คือ33.70เนี่ยขึ้นมาประมาณ50 สตางค์เยอะมากนะครับถือว่าเยอะอืเยอะภายในมเวลาไม่นานด้วยนะครับเวลา1 วันเองเยอะมากมันพอเงินบาทอ่อนปุ๊บเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดวันที่หุ้นขึ้นแรงๆหรือเรากำลังไล่ลุยซื้อหุ้นอยู่อ่ะเงินบาทอ่อนแบบเนี้ยมันอาจจะหยุดยั้งหุ้นไม่ได้หรอกแต่ในวันที่หุ้นขึ้นมาเยอะๆแค่ยุงบินผ่านหุ้นก็ตกได้ครับแค่ยุงบินผ่านหุ้นก็ตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังครับตายต้องแล้รวะวังนะนะครับเรื่องราวของตลาดหุ้นแต่ถ้าสัญญาณทางด้านกราฟเทคนิคมันก็ชัดเจนโอเวอร์บอทนั่นเองนะถูกครับถูกครับมันอย่างรที้่อนระอุอย่างพมี่ันที่ร้อลนองระพูอดุน่ะให้ช็อตใช่ไหมให้ช็อตใช่ไหมใช่ให้ช็อตให้ช็อเตพราะว่ามก้าวมาร้อเยช้าจุดนี้ผมก็แบบพูดเล่นพูดในวงแบบเล่นๆว่าคือของเราอ่ะจะมีพวกพนักงานจะมี provident fund ใช่ไหม provident fund ก็จะเลือกได้ไงไอ้ซื้อหุ้นซื้ออะไรอย่างงี้ผมก็บอกว่าอาทิตย์เนี้ยนะจริงๆผมบอกในวันศุกร์แล้วอาทิตย์เนี้ยจะเป็นอาทิตย์ให้คนที่มี provident fund ให้คุณขายหุ้นออกนะครับก็เราก็คุยข้างในแล้วก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็พูดเล่นๆนะว่าประมาณคุยกันภายในประมาณนั้นนะครับเราอย่าลืมนักลงทุนที่ติดตามตั้งแต่เช้าเลยนะตอนนี้ก็มีจำนวนประมาณ1,600ท่านนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กับทางรายการที่เราเกาะติดเรื่องราวคำถามที่อึ้งๆในตอนนี้ว่ามันวูบจากอะไรนั่นเองแล้วมันวูบจากเงินบาทแข็งไป50 ตังค์อ่อนจัดหนัก30,000จัดเอ้ยหนโัทกษทีอ่อนอ่อนค่าไป50 ตังค์จากที่แข็งอยู่ที่33.3 บาทเนี่ยคือทะลุมา33.477 บาทนี่คือเรื่องราวนักจุดลองดูมันก็มีคำตอบบ้างนะบางทีกราฟเทคนิคเพี้ยวชั่วแต่ว่าเรื่องราวมันก็มาจากแบบนี้แหละค่ะนักจุดอ่ะกราฟคือคำตอบแต่มันมีเรื่องและราวด้วยนักจุดคุณนักจุดก็จะได้เข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้นะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นถ้ากรณีเงินบาทเด้งกลับมาอ่อนค่าลงเนี่ยต้องดูก่อนว่าเงินบาทเราอ่อนค่าลงเนี่ยเกิดจากเหตุผลอะไรแต่เช้าเนี่ยตอนที่ตื่นเช้ามาเนี่ยเราไม่รู้ค่ะเราจะยังไม่ครู่้ะนะว่ามันเกิดจากอะไรจนกระทั่งมันจะต้องอาจจะต้องอ่อนแบบเดี๋ยวต้องรอดูในคอมเมนต์ในตลาดเงินครับว่าเงินบาทอ่อนเราเกิดจากอะไรนะครับหรือไม่ก็ถ้าเงินบาทอ่อนมา2 วันติดต่อกันอันนี้เราต้องเริ่มอะเลิร์ตแล้วนะถ้าวันนี้วันเดียวเนี่ยเรายังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้มันอ่อนอีกอันนี้เราต้องรู้สึกว่าเอ้ยมีปัญหาแล้วมีอะไรบางอย่างแล้วแม้ว่าเราจะไม่รู้เหตุผลก็ตามให้ระวังนิดนึงครับแต่เดี๋ยวก็มีฮะเดี๋ยวก็คงมีเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับในตัวของตัวค่าเงินในวันนี้นะครับคท่ําะไมก็ถึงอ่อนไปจริงๆเงินบาทไม่ได้คําตอบสุดท้ายหรือไม่ได้คําตอบเดียวของตลาดผมคิดว่ามันมาจากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นตลาดอเมริกามันทําท่าจะลงแรรูงปแล้วก็ตลาดญี่ปุ่นเรื่องน้ํามันลงเรื่องซาอุดิอาระเบียเนี่ยประกาศลดราคาน้ํามันเมื่อเช้านี้มันมีเหตุผลหลายๆอันนะครับที่ทําให้ตลาดเป็นแบบนี้แต่ค่าเงินบาทมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่โผล่ขึ้นมาแบบโผล่ขึ้นมาให้สะดุดอ่ะกระตันหนัะคนรับถูกไหมครับมันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเช้าผมสะดุดตรงนี้แหละสะดุดตรงเงินบาทนี่แหละตอนเช้าที่ผมพูดตอนประมาณ8 โมงครึ่ง9 โมงเนี่ยผมก็เลยต้องสตันไปนิดนึงเหมือนกันไม่กล้าบูเลยมากเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกอ่ะยุงบินผ่านก็ตกได้ครับแค่นี้ตลาดตอนนี้นะครับ แล้วก็จะมียุ่งจะมีแถลงข่าววายุภาคตอนใช่บ่าย2นั่นใชคื่อบาทแข็งนิดๆด้วยครับใช่ใช่แข็งห้าอ่อสนิบฮสะตางค์ครับผมเฮมั้นยไมโ่ทเคษยทีวางอ่อแผนอ่นอนอ่อนผอม่อนโทษทีสับสนทุกทีเลย คือวายุภาคไงก็ผมเองบอกว่าถ้าเกิดคุยไปวันมาหลายนี้ผมจะบอกว่าวายุภาคผมไม่เคยไว้ใจก็เลยเพราะว่ามันดีเทลของแต่ดีเทลของเขาเนี่ยมันมีผลต่อตลาดครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนเข้าใจกันผิดหรือเปล่ากับเนื้อหาในรายละเอียดของวายุภาคว่ามันเกิดมายังไงมันทํายังไงอยู่กลไกเป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ผมก็เจอคําถามจากมาร์เก็ตติ้งเยอะครับว่าหลายคนเหมือนกันนะว่าจริงๆวายุภาคมันเป็นอะไรกันแน่มันคือจำนำหุ้นหรือมันคือกองทุนแล้วก็กองทุนนั้นใครเป็นคนซื้อหุ้นกันแน่อะไรอย่างนั้นจะเป็นยังไงเขาก็มีตัวออร์แกไนซ์พวกฟินันซ่าพวกอะไรนี้ใช่ไหมฮะถูกครับทเีพ่ราะเหว็ันนนี้ก็ไลฟ์ผ่านบนแพลตฟอร์มของปกติพี่นันซ่าก็จะเป็นเวลามีอิชชูอะไรใหญ่ๆที่รัฐบาลจะทําอะไรกับตลาดหุ้นน่ะก็พี่นันซ่าจะเป็นคนทําอยู่แล้วครับจะเป็นคเสนท้นําอยูด่ีแล้วเนาะ
เส้นดีนะมันก็โรดคิเวล็กนะแต่ทเวลาดำิทวำโอปะไรรเจกต์ยักษ์ใหญ่ได้หมดเลยนะถูกครับถูเสก้คนรับใหญ่เส้นใหญ่โรคใหญ่ๆยังไม่ใกหญล่้ามเลายกนะใหญ่มากอ่ะโอเคทีนี้ตลาดก็ไม่ควรหลุดที่พันเท่าไหร่นะพี่วุฒินะหนึ่งถ้าเกิดคนที่มีหุ้นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้นทางอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรหลุด1390ครับไม่ควรหลุดตอนนี้ยังเย็นใจได้นะเพราะว่ามันอาจจะแค่คอลเลกชันธรรมดาแต่ถ้าเกิดหลุด1390มันจะไม่ธรรมดาแล้วครับไม่ว่าเหตุผลอะไรนะเราดูสองขาเป็นหลักผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูหมดเทคนิคก็ดูฟันเดเมนทัลก็ดูข่าวก็ดูสายมูก็ดูเหมือนกันหมอดูผมดูหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูทุกอย่างแล้วก็มาเวทน้ําหนักเอามีอยู่แล้ว1390อย่าหลุดแต่ถ้าเกิดเพิ่งซื้อหุ้นสดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมว่าตั้งสต็อปไว้ในใจวันนี้เมื่อวันมีอยู่วันหนึ่งครับมีอยู่วันซื้อก่อนหน้านี้หุ้นเนี่ยเปิดแก็ปไปที่ระหว่าง1406จนถึง1412หมายความว่าอะไรหุ้นอาจจะลงไปปิดแก็ปที่1406เพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งซื้อหุ้นอย่าให้หุ้นหลุด1406ครับถ้าหลุดถ้าเซตหนึ่งหลุด1406เนี่ยคนที่เพิ่งซื้อหุ้นเนี่ยต้องคัดด้วยครับค่ะนะครับก็คนลตะ้อจงุดกัคนัฮดะด้วยระหว่างคนมีหุ้นแล้วกับคนที่เพิ่งซื้อหุ้นก็ดูคนละจุดกันนะครับใช่อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าขอถามคำถามพี่เรื่องหุ้น JMT แล้วก็หุ้นแบมเคแบงค์หรือแบมเคแบแบงค์มกับแบบีมหรืเออเจมทีกับแบมเจมทีกับแบมนะได้ครับได้ JMT กับแบมเนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าตามพี่ต่อนะขไดอบ้คุณครัมบากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลเกิดขึ้นสถานการณ์ณตอนนี้นะฮะที่ตลาดหุ้นไทยลาลี่ขึ้นมาประมาณ100 กว่าจุดนั่นเองนะคะนักทุนเมื่อเช้าก็ลากขึ้นไปทะลุที่1438แล้วก็กดเปรี้ยงลงมานะฮะที่บริเวณ1420นั่นเองนะฮะถ้าบวกลบก็ประมาณ20จากสูงกับล่างนั่นเองนะคะนักทุนและวอลุ่มออกทะลักออกมาภายใน1 ชั่วโมง37,000 ล้านบาทนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าใครติดตามช่วง